แน่นอนว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถป้องกันเราจากสถานการณ์โควิดได้แต่ทางด้านของสหสภาสภากาชาดไทยได้มีการออกมาตรการครับให้กับประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้แต่เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้เวลา 9:00 นครับมันเกิดการที่ว่าเรียกง่ายว่าเว็บล่มครับคุณผู้ชมจากกรณีที่สถานสวภาสภากาชาดไทยครับได้มีการเปิดเชิญชวนประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปครับที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19เนี่ยสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกก็คือวัคซีนในส่วนของซิโนฟาร์มซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากสภากาชาดจีนนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโดยมีการเปิดระบบลงทะเบียนครับเมื่อวานนี้เวลา 9:00 นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดเว็บล่มนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้และจะสามารถลงทะเบียนได้อีกทีนึงเนี่ยคือวันที่18และวันที่20ถึงวันที่25กันยายน2564ทั้งนี้ครับทางด้านของสถานสวภาสภากาชาดไทยเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งทางด้านของสถานสวภาเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขทีนี้เรามาดูในเรื่องของเงื่อนไขกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนครับข้อแรกเลยเนี่ยคือต้องเป็นประชาชนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปข้อที่2คือสตรีตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปครับขอให้มีการนำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีนด้วยข้อที่3คือบริการให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบนะครับว่าท่านเนี่ยเคยได้รับวัคซีนมาแล้วเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการข้อต่อไปนะครับก็คือต้องมีการกรอกแบบฟอร์มแล้วก็กรุณาลงทะเบียนนะครับในระบบหมอพร้อมด้วยเพื่อที่จะรับวันนัดหมายข้อที่5นะครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการยืนยันวันนัดหมายผ่านทางระบบหมอพร้อมหรือเป็นช่องทาง SMS นะครับก็คือถ้าสมมติว่าไม่ผ่านทางระบบหมอพร้อมเนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการส่ง SMS ให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ข้อที่6เนี่ยก็คือกรุณามาตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมายนะครับเพื่อลดความแออัดในการให้บริการหากท่านเนี่ยไม่ได้มาตามวันที่ได้นัดหมายเนี่ยระบบจะถือว่าท่านเนี่ยสละสิทธิ์นะอันนี้ก็ต้องดูเช็คคิวของตัวเองให้ดีๆนะข้อที่7ครับก็คือสถานที่ให้ฉีดบริการเนี่ยซิโนฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ตึกราชินูทิศนะครับสถานสวภาสภากาชาดไทยแล้วก็อยู่ที่บริเวณถนนพระราม4ปทุมวันนะครับกรุงเทพมหานครหรือคุณจะติดต่อสอบถามนะครับได้ผ่านทางโทรศัพท์นะครับ0652053686เดี๋ยวผมทวนเบอร์อีกรอบนึงนะครับ0652053686หรือถ้าคุณผู้ชมตรวจสอบข้อมูลเนี่ยผ่านทาง QR Code ก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานรบกวนขึ้น QR Code ให้นิดนึงครับ